้าวเหนียวมะม่วงไหมจ๊ะคีย์บอร์ดคอลแลบใหม่ล่าสุดโลกาเอ็กโดก็อดแมงโก้สติ๊กกี้ไลท์อีกหนึ่งคอลลาโบเรชั่นพิเศษที่หยิบนำเอาคีย์บอร์ดจากแบรนด์โดก็อดมาปรับปรุงใหม่ในสไตล์ของโลกาซึ่งแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยก็คุมตีมน้องข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ด้วยนะคะโดยของด้านในที่ให้มาก็จะมีตัวใบคู่มือสอนการใช้งานต่างๆพวกฟังก์ชันเจอกับตัวคีย์บอร์ดของเราพร้อมกับพลาสติกครอบกันฝุ่นมาอีกด้วยส่วนสายการเชื่อมต่อจะเป็นสาย USB Type A to Type C ค่ะมีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปพร้อมกับคีย์แคป Novelty เป็นลายมะม่วงตรงปุ่ม ESC แล้วก็ตัวซ่อมนะคะที่บริเวณปุ่ม Enter เอาจริงๆโลกา X Duo Got Sticky Rice เนี่ยถือว่าเป็นงานคอลแลบนึงที่เฟย์รู้สึกว่าเออมันน่าสะสมนะแล้วก็สีสันของน้องเองเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักมากๆโดยน้องข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะมาในไซส์ 60% นะคะเป็นการเอารุ่น Duo Got K330W Plus เนี่ยมาปรับปรุงใหม่โดยตรงบริเวณเคสของเขาจะเป็นเคสพลาสติก ABS มีการทำสีให้เข้ากันด้วยโดยเป็นสีขาวตัดกับสีเหลืองซึ่งถือว่าเข้ากับตัวคีย์แคปมากๆโดยตรงสีขาวตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะสื่อถึงข้าวเหนียวมูนและบริเวณรอบๆก็จะลายล้อมไปด้วยสีเหลืองหรือแทนด้วยมะม่วงสุกนั่นเองหากมองในภาพรวมแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำงานก็ถือว่าหน้าตาดีประมาณนึงเลยตอนอยู่ออฟฟิศนะคะหรือว่าใครเป็นสายเล่นเกมสไตล์มุ้งมิ้งหน่อยตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยเพราะว่าเป็นไซส์ 60% ช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้มากๆน้องเป็นขนาดเล็กนะคะหยิบไปพกพาข้างนอกก็ได้เพราะว่าถือว่ามีน้ำหนักเบาเลยรวมไปถึงว่าโหมดการเชื่อมต่อของเขาสามารถใช้งานได้ทั้งเสียบสายไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็บลูทูธนะคะโดยบลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2เครื่องนะจากที่เฟซลองใช้งานมาเรื่องของดีเลย์เอาไปนั่งเล่นเกมพิมพ์งานทั่วไปอ่ะไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าตัวเคสของเขาเป็นพลาสติกก็สามารถรับส่งสัญญาณได้ดีแต่ก็จะมีเรื่องของสวิตช์เปิดปิดน่ะแรกๆถ้าเกิดใครได้รับมาแล้วนะคะตัวเปิดปิดสวิตช์ของน้องจะอยู่ที่มุมบริเวณด้านขวานะสีค่อนข้างจะกลืนกันไปมากๆเลยอาจจะหาสวิตช์เปิดปิดยากนั่นเองแต่ในการดีไซน์ที่เฟซชอบก็คือเขามีช่องเก็บ USB D Zip มาให้ก็ไม่ต้องกังวลว่าตัว USB D Zip จะหายหรือว่าไม่มีที่เก็บนั่นเองค่ะแล้วก็ในด้านของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ให้มาถึง 3,600 มิลลิแอมทางแบรนด์เนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้สูงสุด100ชั่วโมงเลยเฟซเองก็ยังเทสไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่านานมากๆแล้วยิ่งปิดไฟ RGB ไปเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดแบตมากขึ้นด้วยแบตที่ให้มาเฟซว่ามันก็สมเหตุสมผลนะไม่ได้น้อยเกินไปหรือว่ามากจนแบบโอเวอร์ขนาดนั้นถัดมาจะเป็นในส่วนของคีย์แคปค่ะทางแบรนด์เนี่ยเลือกใช้เป็นวัสดุ PVT เนาะทำสีแบบไดซับมีทั้งฟอนต์ไทยอังกฤษมาให้แล้วเรียบร้อยแต่ตัวนี้ไฟจะไม่ลอดตัวฟอนต์ต่างๆนะคะแต่โดยรวมเนี่ยสีน่ารักมากทุกคนและเขาเองเนี่ยให้ตัว Novelty Keycap มาตกแต่งอีกก็สามารถเอาไปใส่ตรง ESC ก็ได้หรือว่าตรงปุ่ม Enter ก็ได้อารมณ์เหมือนเรามีซ่อมเอาไว้นั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคอนเซ็ปต์ดีมากๆสำหรับสวิตช์ด้านในที่ใส่มาค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นั่นก็คือตัว Kale Turbo โดยใช้วัสดุบอมในการผลิตนะคะทำให้มีความลื่นกว่าเป็นพิเศษตอนนี้ที่มีให้เลือกจะมีทั้ง Red Silver แล้วก็ Brown Switch นะคะหากใครกำลังมองว่าจะเอา Mechanical Keyboardตัวนี้เนี่ยไปใช้เล่นเกมเฟซก็แนะนำเป็นตัวซิลเวอร์นะเพราะมันค่อนข้างจะมีระยะที่กดได้ง่ายมากๆถ้าเกิดใครกลัวว่าน้องจะลั่นง่ายเกินไปก็แนะนำเป็นบาวไม่ก็เลดนะคะหากจอลึกไปด้านในอีกเกี่ยวกับการคัสตอมไมซ์ตัวนี้มีการรองรับฮอตสวอปด้วยทั้งขาแบบ3พินแล้วก็5พินส่วนไฟวางมาแบบ south facing switch ทุกคนซึ่งทำให้การใส่คีย์แคปเชอร์รี่โปรไฟล์เนี่ยสามารถกดได้สุดนะคะถือว่าเป็นสเปคที่โปรเลยนะตัวนี้ส่วนเรื่องการมอดโฟมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการมอดมาให้แล้วเรียบร้อย2ชั้นนะคะเป็นซิลิโคนรองระหว่าง PCB กับเพจแล้วก็ตัวใต้ล่างเคสส่วนสเตเบลไลเซอร์ก็มีการพีลูปมาให้เล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เสียงดีมากกว่านี้ก็สามารถเอาไปคัสตอมไมซ์หรือว่ามอดเพิ่มก็ได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังซาวด์เทสเสียงสต็อกกันค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างไม่ได้มีการมอดใดๆก่อนจะไปในเซ็กชันช่วงสุดท้ายนะคะขอแนะนำในส่วนของโหมดไฟแล้วก็โปรแกรมสักนิดนึงเอาจริงๆ Mechanical Keyboard รุ่นนี้น่าสนใจมากๆในโหมดไฟ RGB โดยเขาเนี่ยจะมีให้เลือกมากกว่า14โหมดให้เราได้แบบโอ้โหเปิดไฟแดนๆเลยอะทุกคนแต่ถ้าเกิดยังถูกใจไม่พอเขาก็มีซอฟต์แวร์มารองรับการคัสตอมไมซ์ปุ่มหรือว่าไฟ RGB เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะตัวไฟ RGB เฟซว่าค่อนข้างจะสว่างเลยจากที่ลองไปเทสมาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของรา
ราคาตอนนี้ทางโลกามีพร้อมส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยราคาอยู่ที่ 3,690 บาทโดยทางโลกาเขาจะเป็น Time Exclusive นะคะจะขายที่ประเทศไทยช่วงนึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายในต่างประเทศเป็นของแบรนด์โดกอตแต่ว่าให้เครดิตเป็นของทางโลกาในการดีไซน์ต่างๆอยู่ค่ะหากใครชอบสีสันประมาณนี้ชอบการดีไซน์ของทางโลกาอยู่แล้วอยากสะสมนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วเนาะเดี๋ยวเฟซจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็สุดท้ายจริงๆอยากแวะมาอวดเนาะสักหน่อยจะเป็นแผ่นรองเมาส์มะม่วงแบบสุ่มนะคะจริงๆสามารถเอามาวางตัวคีย์บอร์ดก็ได้หรือว่าวางเมาส์ก็ได้ทางแบรนด์เขาจะมี5ลายมาให้เลือกสุ่มด้วยกันแล้วน้องอะราคาไม่แรงด้วยราคาประมาณ490เองใครที่ซื้อไปแล้วสุ่มได้ลายไหนก็คอมเมนต์มาอวดเฟซกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปรีวิวโลกาเอ็กโดกอดแมงโกสติ๊กไรท์วันนี้ก็มีประมาณนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าครับผมบ๊ายบาย